ติดตามกันต่อเลยนะคะกับหัวข้อที่เราตั้งไว้ในวันนี้ตลาดหุ้นผันผวนลงทุนได้ไหมนะคะซึ่งวันนี้จะมาคุยกับคุณบุญชัยถามต่อเนื่องแล้วกันนะคะว่าแล้วตลาดแบบนี้ถ้าจะลงทุนยังลงทุนได้หรือเปล่าผู้ลงทุนต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเวลาซื้อหุ้นเนี่ยคืออะไรซื้อหุ้นคือซื้ออนาคตไม่ได้ซื้อปัจจุบันไม่ได้ซื้ออดีตนะครับแต่ว่าอดีตกับปัจจุบันเป็นการบ่งบอกว่าอนาคตมันน่าจะโอเคคือมันก็เป็นอะไรเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะครับแต่ซื้อหุ้นคือซื้ออนาคตคะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะซื้อหุ้นตัวนั้นเราต้องมั่นใจว่าอนาคตมันดีนะครับถ้าอนาคตมันไม่ดีก็หมายความว่ากำไรที่บริษัทจะทำได้ในอนาคตมันก็อาจจะไม่ค่อยดีแต่ก็อาจจะดีได้ถ้าเกิดจัดการดีๆนะฮะแต่ว่าถ้าโดยหลักโดยกว้างๆคือซื้ออนาคตถ้าไปดูแล้วธุรกิจอันนั้นอนาคตดูท่าทางจะไม่ค่อยดีอนาคตดูยังไงนะครับก็ดูว่าธุรกิจทำอะไรภาพรวมเป็นยังไงใช่ไหมฮะอย่างผมขอยกตัวอย่างสมมติว่าเราไปดูบริษัทที่ทำทางด้านก่อสร้างนะฮะอนาคตคืออะไรอนาคตคือสมมติเป็นการก่อสร้างอินฟราสตรักเจอร์รัฐบาลมีอินฟราสตรักเจอร์ไหมมีโครงการเปิดไหมมีการเปิดประมูลหรือยังหรือว่าประมูลยังรอต่อไปอีกสัก2ปีอะไรสมองนี้นะครับคือถ้าเราเห็นอนาคตมันจะเกิดขึ้นแน่หุ้นตัวเนี้ยซึ่งเป็นอาจจะเป็นรายใหญ่ก็มีอนาคตมีอานิสงส์ใช่ครับเพราะฉะนั้นพอมีอนาคตมันก็เป็นหุ้นที่น่าซื้อนะครับงั้นถามว่าหุ้นที่มันตกมาในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ทำไมถึงตกก็อนาคตมันอาจจะดูไม่ค่อยดีถูกไหมฮะทั้งอันนี้เป็นภาพใหญ่แล้วก็ภาพเล็กนะครับก็คือทั้งครัวเรือนทั้งส่งออกทั้งอินฟราสตรักเจอร์มันก็ดูแล้วมันไม่ค่อยสดใสแต่มันก็มีบางเซกเตอร์เช่นท่องเที่ยวก็ไม่ได้แย่นะถ้าท่านไปดูหุ้นบางหุ้นที่เกี่ยวกับทางด้านการท่องเที่ยวท่าอากาศยานโรงแรมพวกนี้เขาก็ยังไม่ได้ถึงกับแย่เมื่อเทียบกับหุ้นกลุ่มอื่นก็คืออนาคตมันยังดีอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นโดยรวมๆคือตอนนี้หุ้นลงเพราะว่าอนาคตมันดูไม่ค่อยดีดูไม่ค่อยสดใสนะครับอันนี้ถามว่าแล้วอนาคตแบบนี้เราจะทำยังไงสิ่งที่เราจะต้องพยายามถามตัวเองว่าเราอยากเป็นผู้ลงทุนที่นำหน้าหรือว่าตามหลังนะครับอันนี้ก็ต้องเราก็ต้องดูว่าอนาคตเราจะวิเคราะห์ยังไงสมมติว่ามองสมมติเราติดตามข่าวรัฐบาลพยายามจะทำนะครับก็มีโครงการโน้นโครงการนี้ออกมาท่องเที่ยวยังดีอยู่ราคาตกมาขนาดนี้ถ้ายังอนาคตมันยังดีอยู่ราคาเท่านี้เทียบกับราคาในอดีตเทียบกับปันผลในอดีตมันน่าซื้อไหมนะฮะ PE เป็นยังไงกำไรต่อหุ้นเป็นยังไงถูกไหมครับเทียบกับคู่แข่งครับดีเวนด์เป็นยังไงนะครับเราซื้อแล้วจะคุ้มไหมก็ต้องดูแล้วดูแล้วก็หุ้นลงมาเป็นจังหวะนะฮะหุ้นลงค่ะหุ้นลงมาไม่ได้เป็นโอกาสขายนะหุ้นขึ้นไปคือโอกาสขายหุ้นลงมาจะเป็นโอกาสซื้อนะฮะเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนในช่วงเวลาหนึ่งก็ต้องใช้สติกับความเข้าใจในการที่ต้องประเมินว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันมีความผันผวนไหมนะครับหุ้นแบงก์ลงมาเยอะนะก็ต้องถามตัวเองว่ามันลงมาขนาดนี้แล้วเนี่ยพื้นฐานมันมีการตั้งสำรองขนาดนี้พอแล้วใช่ไหมแล้วทำให้ราคามันน่าจะกำไรน่าจะพอสมควรแล้วลงมาเท่านี้มันคุ้มไหมนะฮะก็อาจจะเป็นจังหวะว่าอ่ะน่าจะแอดเข้ามาในพอร์ตค่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าจริงๆแล้วมีโอกาสอยู่เสมอแต่เราต้องรู้แล้วก็เข้าใจจริงๆนะคะถึงอนาคตเพราะหุ้นน่าซื้อก็คือหุ้นที่มีอนาคตที่คือคุณบุญชัยบอกไว้บลจ.ธนชาตินะคะก็มีกองทุนหนึ่งที่ลงทุนในหุ้นที่มีความผันผวนต่ำกว่าตลาดทีโรเบต้าด้วยอยากให้คุณบุญชัยเล่าให้ฟังนิดนึงคือหุ้นเนี่ยมันในตลาดมี600กว่าตัวค่ะนะครับก็ราคาแต่ละตัวมันก็เบี่ยงมาแล้วก็ปกติเขาตลาดก็จะทำค่าเฉลี่ยขึ้นมาของทั้ง6ตัวเป็นราคากลาง ใช่ไหมฮะก็เป็น1ถ้าหุ้นของเราที่เราไปซื้อเนี่ยไอ้ราคามันเหวี่ยงน้อยกว่าราคากลางเฉลี่ยของหุ้นทั้งตลาดถือว่าเบต้าเราน้อยกว่าค่ะนะครับดูความเหวี่ยงใช่ครับของราคาดูความเหวี่ยงที่ผ่านมานะถ้าเหวี่ยงเยอะแสดงว่าแหมคนเล่นกันเยอะราคามันก็จะแกว่งไปแกว่งมาเยอะนะครับก็หุ้นที่แกว่งโดยส่วนใหญ่ที่แกว่งมากโดยส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นที่มีอนาคตที่หวือหวาค่ะนะครับคือเรียกว่ามีการวาดความเป็นไปได้ในอนาคตไว้ดูใหญ่โตนะฮะก็ทำให้ราคาหุ้นเนี่ยขึ้นไปรอในความคาดหวังอันนั้นนะฮะในขณะที่หุ้นบางกลุ่มซึ่งรายได้ก็ดีนะครับแคชโฟลว์ก็ดีมันไม่ได้ตื่นเต้นหุ้นมันก็จะหวือหวาน้อยกว่านะแต่มันก็จะมีความลักษณะที่มันพิเศษคือหุ้นกลุ่มนี้จะเป็นอะไรซึ่งจะเรียกว่าเขาเรียกว่า defensive นะฮะคือช้าเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับแย่ก็มีกระแสรายรับรายได้นะครับเงินปันผลก็ค่อนข้างสม่ำเสมอก็เป็นกลุ่มครับก็เป็นอย่างเช่นเราพูดถึงโรงพยาบาลเราพูดถึงทางด่วนนะฮะเราพูดถึงไฟฟ้า
พวกนี้เป็นเรียกว่าเป็นเบสิกพื้นฐานที่ยังไงก็ตามเศรษฐกิจจะขึ้นจะลงจะแรงจะน้อยยังไงก็คนก็ยังคงต้องเข้าไปใช้บริการช้าแต่ชัวร์ดียังไงคะคุณบุญชัยคือในสภาวะหนึ่งๆเนี่ยถ้าเราคาดหวังผลตอบแทนที่มากกว่าเงินฝากแล้วเราไม่อยากจะไปในกลุ่มที่มันมีความผันผวนเยอะก็หุ้นมันก็มีกลุ่มหนึ่งนะฮะซึ่งอย่างน้อยเราก็ได้ผลตอบแทน 3-4% ในแง่ของเงินปันผลนะครับซึ่งก็ถือว่าดีแล้วเรามีโอกาสที่สมมุติว่าหุ้นมันไม่ได้ไปไหนราคาอยู่แล้วก็ได้เนี่ยประมาณ 30% แต่ถ้าเกิดตลาดมันกลับมาราคาหุ้นมันจะเพิ่มขึ้นเราก็ได้กำไรจากส่วนเกินทุนไปด้วยก็เรียกว่าในสภาวะที่ตลาดไม่ดีเราก็ได้อย่างน้อยก็เราก็ลิมิตลอสได้ระดับนึงครับเวลาดีมันก็ไปของมันด้วยนะครับก็เรียกว่าได้ทั้ง2ด้านไม่ว่าจะเป็นขึ้นหรือลงค่ะใครน่าจะเหมาะกับหุ้นในกลุ่มดีเฟนซีฟแบบนี้คะครับก็ดีเฟนซีฟเนี่ยนะฮะสำหรับผู้ลงทุนที่ขยับตัวเองออกจากเงินฝากหรือว่าตราสารหนี้ก็นี่เป็นสเต็ปแรกในการวิ่งขึ้นมาจริงสเต็ปแรกในการขยับจากตราสารหนี้ขึ้นไปมันมี2ทางก็ไปหุ้นกลุ่มนี้ค่ะเป็นโลเบต้าไปนะครับเป็นกลุ่มที่มีเป็นโครงสร้างพื้นฐานอะไรพวกนี้ครับเป็นแคชโฟลว์ดีๆกับอันนึงจะไปทำเป็นกองทุนผสมหนี้กับทุนเข้ามานะครับอันนี้ก็จะช่วยบาลานซ์พอร์ตโฟลิโอนะแต่ทั้ง2พอร์ตเนี้ยจะทำให้ผู้ลงทุนจะได้คือมีโอกาสได้ผลตอบแทนซึ่งดีขึ้นกว่าการฝากเงินภายใต้ความเสี่ยงที่ลิมิตลงมาไม่เหมือนการไปซื้อหุ้นเพียว 100% ครับหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจก็คือเรื่องของวินัยของพอร์ตนี้อยากให้คุณชัยแชร์เรื่องนี้ให้ฟังนิดนึงค่ะคือหุ้นกองทุนโรเบต้าเนี่ยก็จะบอกว่าหุ้นที่เราจะเข้ามาในพอร์ตเอาเข้ามาในพอร์ตจะเป็นหุ้นที่มีความแกว่งของตลาดของราคาเนี่ยน้อยกว่าตลาดโดยทั่วนะฮะที่ผ่านมาก็มีหุ้นที่เราซื้อเข้ามาในพอร์ตพอถึงจุดหนึ่งพอหุ้นตัวนั้นมีคนให้ความสนใจเยอะเพราะว่าอาจจะไปคิดว่าอนาคตมันจะดีมากอะไรเงี้ยก็มีทำให้ราคามันเวียงมากกว่าค่าเฉลี่ยตลาดเราก็ต้องขายนะครับพอขายคือว่าโดยดิสซิปลินคือมันก็กองทุนบังคับอยู่แล้วว่าคุณต้องขายถ้ามีเบต้าสูงกว่าตลาดก็จังหวะดีขึ้นไปพีคพอดีเราก็ขายก็ขายราคาสูงสุดพอดีแล้วหุ้นก็ลงมานะครับแต่ก็ต้องเรียนว่าลักษณะมันจะเป็นการบังคับโดยอ้อมๆว่าเอ้ยคุณไม่สามารถมีหุ้นที่มีเบต้าสูงกว่าตลาดมันเป็นการบังคับอารมณ์ใช่ครับของเราที่อาจจะอยากเล็ดโปรฟิตหลังเพราะว่าใช่ถูกต้องเพราะว่าหุ้นมันขึ้นใช่ไหมเราเอ๊ะมันมีข่าวนี่มันมีข่าวว่าจะนี่เราน่าจะถือต่อไหมนะครับฟันเฟืองบางท่านก็จะถือต่อนะฮะเพราะว่าหุ้นไว้เพราะกองทุนเปิดไว้ถูกค่ะพอถือปรากฏว่าเราอาจจะไม่สามารถขายทันหุ้นทุนท่านอื่นก็ราคาก็ลงเพราะว่าโอเวอร์แวลูไปแล้วใช่ครับเราก็จะเสียโอกาสแต่ไอ้อย่างนี้ก็เป็นดิสซิปลินอันหนึ่งว่าเอ๊ะพอถึงจุดหนึ่งคุณต้องขายนะไม่ว่าคุณจะอยากจะให้มัน profit run ไปแค่ไหนก็ตามคุณต้องขายเพราะนโยบายเขียนไว้ชัดเจนใช่ครับฝากไว้แล้วกันค่ะสำหรับใครสนใจนะคะทีโลเบต้าลงทุนในตลาดหุ้นผันผวนนะคะแนะนำยังไงดีคะคือจริงๆตลาดหุ้นที่มันตกลงมาเนี่ยครับก็ต้องมองว่ามันก็เป็นชั่วคราวยังไงเศรษฐกิจก็คงต้องเติบโตประเทศก็ยังคงต้องไปต่อนะครับโลกคงต้องเจริญต่อไปเรื่อยๆนะครับการลงทุนในหุ้นเป็นโอกาสในการลงทุนที่เราให้ผลตอบแทนซึ่งสูงกว่าถ้าเราจะทิ้งเงินไว้เฉยนะครับหุ้นในตลาดมีเยอะแยะนะครับผู้ทุนก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับที่จะลงทุนในหุ้นที่เราคิดว่าเราพอใจดิเฟนซีฟสักนิดนึงโลเบต้าก็เป็นโจทย์ที่เป็นคำตอบที่น่าสนใจถ้าเราคิดว่าเรามีความมั่นใจแล้วไปหุ้นที่มีความผันผวนเยอะกว่าก็ได้นะครับแต่การลงทุนตลาดหุ้นคือโอกาสนะครับดังนั้นคำถามที่ว่าตลาดหุ้นผันผวนลงทุนได้ไหมคำตอบก็คือลงทุนได้นะคะแล้วก็ยังมีหุ้นกลุ่มหนึ่งนะคะที่เบต้าต่ำกว่าตลาดนั่นก็คือความผันผวนน้อยกว่าตลาดนะคะทำให้สามารถเราลิมิตลอสของตัวเองนะคะแล้วก็สามารถมีวินัยในการลงทุนไม่ได้ปล่อยให้เลทโปรฟิตลันจนไม่รู้ว่าจุดที่ขายอยู่ที่ตรงไหนเพราะว่านโยบายกำหนดไว้ชัดเจนว่าถ้าเบต้ามากกว่า1ต้องขายนะคะและนั่นก็คือที่โลเบต้าจากบลจ.ธนชาตสำหรับใครสนใจลองสอบถามได้ที่บลจ.ธนชาตหรือว่าธนาคารธนชาตทุกสาขานะคะส่วนนี้เวลาของคิดได้ก็รวยได้หมดแล้วนะคะเราคงพูดคุยกันได้เพิ่มเติมใน Facebook คิดได้ก็รวยได้อย่าลืมไปกดไลค์กันด้วยนะคะวันนี้คุณบุญชัยกับเฟิร์นลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ